สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวค่ะและ วันนี้นะคะขอต้อนรับสู่เทศกาลกินเจปี2556ค่ะและเราประเดิมเมนูแรกของเทศกาลกินเจด้วยแอปเปอร์ไทเซอร์อย่างหนึ่งนะคะที่มีรสเปรี้ยวๆหวานๆค่ะแล้วก็หลายคนน่าจะชื่นชอบค่ะปอเปี๊ยะสดเจค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันค่ะมาดูส่วนผสมของปอเปี๊ยะสดเจกันนะคะค่ะเริ่มจากเครื่องพะโล้ค่ะอันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่คลิปเก่านะคะพะโล้เจเนี่ยวิธีการทำเครื่องพะโล้ทั้งหลายนะคะแล้วก็เราเลือกตัวที่พะโล้มาก็ได้แก่เต้าหู้นะคะเห็ดออเรนจิค่ะเห็ดหอมนะคะแล้วก็เป็นกูเตนเจนะคะตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปในช่วงเทศกาลเจนะคะต่อมาค่ะแป้งบอกสำหรับห่อปอกเปี๊ยะสดนะคะตัวนี้เชฟเลือกเป็นแบบแช่แข็งมานะคะเพราะว่าแป้งจะได้หาซื้อง่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีความเหนียวมากกว่าแป้งสดที่เราหาซื้อตามท้องตลาดนะคะต่อมาค่ะเป็นเครื่องที่เราไว้ใส่ข้างในค่ะก็คือตัวนี้ค่ะเป็นฟองเต้าหู้นะคะแช่น้ำแล้วเราเอามาใช้นะคะแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำมะขามค่ะน้ำมันหอยเจนะคะหรือว่าตัวซอสเห็ดหอมนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นงาขาวคั่วค่ะแล้วเราก็ใช้เพิ่มความเหนียวนะคะคุณผู้ชมด้วยแป้งมันฝรั่งนะคะหรือว่าถ้าเกิดในตลาดท้องตลาดทั่วไปจะเรียกมันว่าแป้งมันฮ่องกงนะคะต่อมาค่ะข้างในค่ะเชฟเลือกใช้เป็นไควาเลนะคะคือแทนที่เราจะเลือกเป็นถั่วงอกเนี่ยตัวไควาเลจะหาซื้อง่ายกว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไควาเลเนี่ยทำจากเมล็ดของหัวไชเท้านะคะแล้วก็เพาะด้วยวิธีเดียวแบบถั่วงอกเนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็ใช้แครอทค่ะแล้วก็แตงร้านนะคะสำหรับสอดเข้ามาในไส้นะคะแล้วน้ำซอสสำหรับราดค่ะเราเอาน้ำพะโล้นะคะมาปรุงรสนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะคุณผู้ชมคะน้ำพะโล้เนี่ยที่เราต้มจนเดือดแล้วเนี่ยนะคะเรามาปรุงรสเพิ่มนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวตอนเอาไปราดบนปอเปี๊ยะสดเนี่ยรสชาติเขาจะจางลงนะคะเราก็เพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะคือปกติพะโล้เนี่ยมันก็จะมีรสเค็มแล้วก็หวานอยู่แล้วเนี่ยเราเอาให้มันเข้มข้นหนักเข้าไปอีกนะคะแล้วก็น้ำมันหอยเจนะคะแล้วก็ปรุงให้เกิดรสเปรี้ยวนะคะคุณผู้ชมด้วยน้ำมะขามทีนี้ไอ้น้ำราดปอเปี๊ยะสดมันจะเหนียวๆหน่อยนะคะเราใช้แป้งมันนะคะแป้งมันฮ่องกงอะนะคะผสมน้ำเปล่านี่ไอ้ความแตกต่างระหว่างแป้งมันฮ่องกงกับแป้งมันแบบไทยนะคะมันต่างกันตรงที่ว่ามันมาจากวัตถุดิบที่ต่างกันนะคะถ้าแป้งมันฮ่องกงเนี่ยเขาใช้มันฝรั่งในการทำให้เป็นแป้งแต่ว่าแป้งมันไทยเนี่ยมันจะเป็นมันสับปะหลังนะคะลักษณะความข้นกับความเหนียวจะแตกต่างกันนะคะถ้าแป้งมันฝรั่งเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปในซอสเนี่ยซอสมันจะออกใสๆหน่อยแล้วก็จะคลายตัวง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นแป้งมันฮ่องกงเนี่ยซอสจะไม่ใสมากจะออกขุ่นๆแต่ไม่ถึงกับขุ่นแบบแป้งสาลีนะคะแล้วก็จะคงตัวได้นานกว่าค่ะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่มีแป้งมันฝรั่งหรือว่าแป้งมันฮ่องกงเนี่ยใช้เป็นแป้งมันไทยก็ได้นะคะซอสเริ่มเดือดนะคะเราก็เอาแป้งมันที่ผสมน้ำแล้วใส่เข้าไปนะคะเพื่อทำให้น้ำราดปอเปี๊ยะมีความข้นเหนียวคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าถ้าเป็นแป้งมันฮ่องกงเนี่ยตอนข้นเนี่ยเขาจะข้นเร็วแล้วก็อยู่ตัวนานนะคะก็เดี๋ยวรอเขาเดือดแล้วเดี๋ยวเราไปทำตัวปอเปี๊ยะสดแล้วก็เอาน้ำไปราดกันสักครู่กลับมาชมค่ะเดี๋ยวเราจะทำการม้วนตัวปอเปี๊ยะสดกันนะคะเริ่มจากแป้งปอเปี๊ยะนะคะแล้วก็ตัวผักไควาเละอันนี้เชฟทำการลวกแล้วนะคะพอให้พอนิ่มนะคะเราจะเอาผักไควาเละใส่ลงไปคุณผู้ชมแล้วก็ตัวแครอทนะคะแตงกวาค่ะแตงร้านเนี่ยนะคะทุกอย่างหั่นเป็นแนวยาวๆนะคะแล้วเอามาใส่แล้วก็ฟองเต้าหู้ที่เอาไปลวกแล้วนะคะแล้วก็เต้าหู้ค่ะเต้าหู้ที่พะโล้แล้วหมี่กึ่งนะคะหมี่กึ่งพะโล้เห็ดหอมค่ะน
นี่เราทำเองเนาะทำแบบใส่ไส้แบบไม่ต้องห่วงเลยนะคะคุณผู้ชมทำเองก็ใส่ให้ตามสบายใจนะคะแล้วก็ตัวเห็ดอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยค่ะเชฟก็จะทำการม้วนนะคะคุณผู้ชมทำทุกอย่างให้แน่นหน่อยนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปหั่นแล้วก็ตกแต่งจานกันค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นเพื่อตกแต่งลงจานกันนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากหั่นครึ่งก่อนค่ะสีสวยเลยนะคะคุณผู้ชมเชฟจะไม่เอาแบบวางเรียงเนาะหงายเพื่อจะโชว์สีสันของตัวปอเปี๊ยะกันนะคะอันนี้คุณผู้ชมเลือกตกแต่งได้นะคะตามจินตนาการเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ1เส้นเราได้8ชิ้นนะคะพอดีคำคุณผู้ชมเราก็เอาน้ำที่เราทำเตรียมไว้นะคะตักราดค่ะเราโรยงาขาวนะคะเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารแล้วก็ทำให้รสชาติอาหารดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมตกแต่งข้างจานด้วยไคเวเล่นิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปอเปี๊ยะสดเจนะคะเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์สำหรับเทศกาลเจสำหรับปีนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามส่วนผสมของเรานะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ